ดีค่ะเขาชื่อแฮมตุ้ยกุยช่ายนะค่ะวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะมาเบียนเคฟอเดย์ค่ะเอ้อ้าวไปได้ยังโผล่ได้ยังโอเคไปได้ยังคะสามารถโผล่หน้าไปได้หรือยังหรือว่าอยากจะมองเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ก่อนโอเคค่ะมาไฮไฮเย้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแป๊บหนึ่งขยับที่ก่อนเมื่อยหลังมากเลยเอียงแบบเออนะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ เสียงชัดไหมคะเพราะว่าใส่หูฟังสวัสดีค่ะทุกคนมาเรียนเคฟอเดย์ค่ะโอ้อันนี้คือส่วนใหญ่นี่กลับจากพารากอนกันหรือเปล่าเพราะว่าพวกเรามีไปเต้นกันที่นู่นใช่ไหมถึงบ้านกันหรือยังถึงบ้านกันหรือยังเอ่ยน่าจะคนเนี้ยโอเคเราก็ที่งานนี้ใช่ไหมเราก็มันคืองานนิปปอนใช่ไหมจริงๆอ่ะเราแอบไปบูธของเรามาด้วยแหละแต่ว่าทุกคนนะไม่เห็นเราหรอกเพราะเราปลอมตัวเก่งต้องถอดหูฟังเหรอทำไมอ่ะไม่ได้ยินเหรอคืออะไรอ่ะแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องถอดหรือว่าให้ถอดไหมอ๋อขอโทษขอโทษแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับ My BNK Food Egg เวอร์ชันไม่ใส่หูฟังข้างหนึ่งเอ๊ะเฮ้ยแมวไม่ชอบอ่ะนี่ดีกว่า เราก็ไม่รู้จะทำอะไรมากเราก็แค่ก็ไปบูธของบ้านไม้มาใช่ไหมเป็นบูธของหนูเองก็ไม่เชิงแอบไปหรอกเพราะว่าทุกคนก็จำหนูได้ใช่ไหมก็อยากจะบอกว่าเรารีบไปเราก็เลยต้องรีบกลับด้วยเรียกว่ายังไงดีเรารีบไปเราก็รีบกลับเราเลยเหมือนไม่มีเวลาดูเท่าไหร่คือจริงๆเราเสียดายมากเลยไม่รู้ทุกคนจะโอเคกันไหมด้วยแต่ก็แรกกับว่าจะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเดินดูแต่คนก็ค่อนข้างเยอะก็เสียดายแต่ก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ยังไงที่จัดบูธให้เราด้วยเพราะว่าจริงๆมันรู้สึกว่ายังไงดีอะเพราะว่าเมื่อ1 ปีที่แล้วตอน
ยังอยู่ในวง BNK48 เองเนี่ยก็ยังไม่เคยมีใครทำอะไรขนาดนี้มาให้ให้มาก่อนก็เลยรู้สึกว่าพอเราเจอเรื่องแบบเนี้ยแล้วแบบมันผ่านมาปีหนึ่งกว่าแล้วก็มีคนสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะมากขนาดนี้แล้วด้วยก็เลยดีใจมากๆเลยที่ทุกคนจัดงานจัดบูธให้ไม่รู้อ่ะคือทุกคนเข้าใจไหมว่าแบบมันซึ้งแบบว่ามันตื้นตันในใจมากๆเลยเพราะว่าวันเกิดหนูปีที่แล้วยังไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำแต่คือครั้งนี้อ่ะมันก็มีบูธด้วยถึงมันยังไม่ถึงวันเกิดก็ตามเราก็เลยรู้สึกแบบมันมีความสุขมากๆเลยนะทานโทษนะคะนี่ไม้ไม่ใช่เมราแล้วก็มีหลายคนพูดถึงซิงสี่กันเยอะเลยก็ยังไงดีอะซิงสี่จะบอกว่าเป็นอะไรที่คือหนูอะกดดันอยู่แล้วใช่ไหมคะเรื่องติดเซมจริงก็หวังไว้เยอะตลอดทุกครั้งอย่างที่เคยบอกไปว่าเราหวังตลอดพอตอนประกาศซิงสี่ในวงในอะแบบว่าที่รู้กันแค่พวกเราอะค่ะแล้วเขาประกาศแล้วคือแบบรู้สึกว่าร้องไห้หนักทั้งที่เขายังไม่ประกาศแบบว่าร้องไห้ออกมาเลยแบบว่ามีความรู้สึกว่าเราจะติดไหมอะไรอย่างนี้ขอพูดน้ำตาคลอคือตั้งแต่เขาพูดออกมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะติดไหมอะอะไรอย่างนี้แล้วเราก็แบบคิดในใจว่าถ้าไม่ติดอีกจะทำยังไงดีกดดันตัวเองในใจไปเรื่อยๆจนเขาประกาศชื่อเรามาแล้วก็เราไม่ได้ร้องไห้หนักกว่าเดิมแต่ว่าเราเหมือนมันโล่งอ่ะคือแบบเหมือนหยุดร้องไห้ไปกึ๊บเพราะว่าติดแล้วอ่ะแล้วมันก็แบบมันโล่งโล่งจิตโล่งใจโล่งแบบในที่สุดฉันก็ติดแล้วโว้ยอะไรอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่แบรนด์นะทุกคนกำลังสงสัยอยู่มันไม่ใช่แบรนด์มันเป็นลายเสื้อเคยพูดต่อก็นั่นแหละค่ะก็เลยว่าเออนะคือเหมือนเราพอเราหวังกับอะไรมามากๆแล้วแบบเราไม่ติดมาตลอดใช่ป่ะแล้วพอครั้งนี้เราติดเราก็แบบแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าทำให้คำสัญญาที่เราให้กับทุกคนมันเป็นจริงแล้วแบบว่าก่อนหน้านี้คือเราสัญญากับทุกคนว่ามาสัญญาค่ะว่าซิงสี่มาจะติดให้ได้แล้วก็ติดจริงๆก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะจริงๆก็มีความสุขมากๆเลยด้วยจริงๆคืออย่างที่บอกแบบว่าถ้าไม้ไม่มีทุกคนไม้ก็ไม่น่าติดเซมอาจจะไม่น่าติดเลยก็ได้แล้วก็มันมีหลายปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเรื่องขึ้นเทเตอร์อะไรอย่างนี้ด้วยแบบว่าเหมือนเรายิ่งได้ขึ้นบ่อยเราก็ยิ่งได้ฝึกฝนนิดนึงนะเหมือนเรายิ่งได้ขึ้นบ่อยเราก็ยิ่งได้แบบฝึกฝนแบบว่าความสามารถอะไรอย่างนี้ของเราไปใช่ปะเราก็รู้สึกว่าคือตอนนี้ไมค์ก็ยังไม่ได้เต้นเก่งมากขึ้นขนาดนั้นใช่ป่ะแต่คือตอนนี้มันแบบรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นมามากพอสมควรแล้วด้วยก็เลยดีใจก็จะพยายามต่อไปค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าติดแค่สิ่งเดียวมันยังแบบตอบแทนทุกๆคนไม่หมดจะพยายามติดไปเรื่อยๆให้ได้เพราะว่าตอนนี้การแข่งขันมันนะทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าตอนนี้มันเหตุการณ์หลายอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ยากที่จะ
ฝ่าฟันไปก็ต้องพยายามมากขึ้นไปอีกกี่โมงแล้วนะโอ้เพิ่งผ่านไป10นาทีเองเราทำอะไรดีอ่ะค่ะจริงๆก็จริงๆในงานที่หมายไปมาก็คือก็มีคนจำหมายได้นั่นแหละแต่ก็นะก็อย่างนั้นเราก็ไปชวับชวับแล้วคือเราก็ไปดูอย่างอื่นด้วยคือตอนแรกอ่ะคิดว่าตัวเองไปไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือไปกินข้าวกับป้าอีกที่นึงคือไกลมากด้วยแล้วก็เลยคิดในใจว่ามันปิดกี่โมงห้างมันปิดกี่โมงแล้วงานมันจะปิดกี่โมงหรือว่าเขาจะเก็บบูธไปแล้วหรือเปล่าเราเราก็ไม่รู้เราก็เลยอ่ะเสี่ยงดูลองไปสรุปก็ตอนไปถึงที่งานอะแต่ยังไม่เข้างานเขาพูดว่าอีก5นาทีค่ะไม่งั้นแบบจะปิดให้เข้าแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบคือมันต้องแอดแบบว่าแอดอันนี้ถึงจะเข้าได้ใช่ป่ะแบบว่าให้ลงทะเบียนถึงจะเข้าไปในงานนี่ก็แบบกดสแกนแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยแล้วคือแบบคือกาดก็ไม่สนแล้วว่าฉันจะไอ้นี่หรือยังแต่คือฉันก็ออกไปแล้วจ้าจะอะไรอย่างงี้ก็คือรีบมากก็คือไปงานแบบว่ายังไงดีอ่ะคือไปงานแล้วแบบใส่แว่นไปอย่างเงี้ยอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็มีอันนี้เว้ยมีแมสใส่จื้อแล้วก็ไปแต่คือด้วยความที่มันอ่ะมันเป็นแว่นปลอมแล้วตอนเนี้ยก็คือไปสภาพนี้แบบไม่ได้ใส่คอนแทคก็คือก็ไปแบบมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็ไปกับป้าแล้วก็ถามว่าบูธอยู่ตรงไหนบูธอยู่ตรงไหนหนูจะไปยังไงต้องคือกลัวทุกคนแบบกลัวงานปิดมากๆแบบว่าถ้าไปไม่ทันมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบเราอุตส่าห์ไปถึงนั่นแล้วคือเรายอมเสี่ยงแบบว่าถึงนู่นประมาณ2 ทุ่มอ่ะแล้วคือเรามีไลฟ์4 ทุ่มแบบแล้วถ้าเราเสี่ยงแบบคนเยอะเรารถติดอีกก็คือพังอันนี้ไม่ต้องทักเรื่องคิวนะคะตั้งใจไม่เขียนนะปิดก็ได้ นั่นแหละมีคนบอกว่าวันนี้วันเกิดเขาก็สำหรับใครที่เกิดวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะใครเกิดเดือนเดียวกับหนูก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนกันแล้วใครเกิดวันเดียวกันก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนกันนะคะหรือเป็นเดือนแห่งความสุขเลยทีเดียวสำหรับหนูนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากคือรีบหรอคือต้องการให้กินอะไรบูนั้นคือใครจะรีบหยิบของกินขึ้นมากินเรายังไม่มาพูดเรื่องนี้กันดีกว่าเทเตอร์คือเนี่ยปกติแล้วเทเตอร์ไม่ใช่คนที่เป็นพิธีกรใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยได้เป็นพิธีกรมา2 ครั้งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าครั้งแรกมันก็ยังมีความแบบเล่นได้แต่คือครั้งที่ผ่านมาคือกริบมากๆกริบสุดๆแบบรู้สึกว่าคือช่วงที่ไปโรโชของ Girl Don't Cry มาคือเรารู้สึกว่า MC เราดีขึ้นใช่ปะมีความรู้สึกนะมันเป็นในความรู้สึกแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดแบบตบโบ๊ะบ้ากับคนอื่นได้อะไรอย่างงี้คือความเป็น MC มันก็เหมือนเป็น MC แบบค่อนข้างทางการหรือเปล่าบอกไม่ถูกเหมือนกันเราก็เลยว่าแล้วก็ยังคิดอะไรไม่ได้คืออยากจะโอ๊ยคือเทเตอร์รอบที่ผ่านมายอมรับเลยว่าตัวเองอะอ๋องมากแบบสติหลุดไปหมดคือแบบใครพูดอะไรเราก็แบบหึใครเล่นอะไรมาแล้วก็แบบอะไรต่อดีหรือเวลาเราพูดอะไรไปเราก็คิดไม่ทันว่าฉันควรจะตบมุกตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองไม่รู้ครั้งที่แล้วคือแบบนั่นแหละรู้สึกว่ารอบที่ผ่านมาทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เรื่อง MC เนี่ยรู้สึกว่ายังทำให้ทุกคนสนุกได้ไม่มากพอด้วยก็เลยช่วงนี้ก็คือพยายามหาคลิปดูพวก MC อะไรที่มันแบบตลกอะไรอย่างนี้อย่างพี่กันอย่างเงี้ยคือเขาแบบมีความตลกแล้วก็พยายามจะดูเขาแล้วก็แบบอะไรแบบเอาเขามาเป็นแบบอย่างในด้าน MC เหมือนกันใช่พยายามให้ทุกคนสนุกไปกับเรานะเฮ้ยเพิ่งไลฟ์ไม่ทันไรมีคนบอกฝันดีซะแล้วง่วงเหรอง่วงก็ห้ามนอนนะพอไลฟ์เรายังไม่จบเ
ใช่แต่ MG ที่เราสามารถเห็นได้ใกล้ตัวที่สุดก็คือพี่โอ๊ตกับพี่อุ่น2คนนี้ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากๆเลยด้วยใช่เรื่องตู้ปลาเหรอคือเนี่ยก็อยากไปไล่ตู้ปลาแต่ว่าพูดแล้วมันเศร้าไม่ใช่คนจัดคิวอะว่าไงดีคือก็อยู่ที่คนพี่ๆเขาอยู่ที่เบื้องบนเขาจะไอ้นี่ลงมาหรือเปล่าว่าจะให้ใครไปอะไรอย่างนี้เขาก็มีคนที่คอยจัดคิวอยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็นะนั่งท่าลำยองอยู่แล้วนั่นแหละค่ะคือจริงๆอะอยากไปตู้ปลานะคือคิดถึงมากอะแล้วคือเราด้วยความที่เราไม่ได้ไปนานเราก็จะมีของขวัญที่ทุกคนอะฝากไว้ที่นั่นแล้วเราก็ยังไม่ได้เอาไปยังไม่ได้ไปเอาสักทีใช่คือเราก็ยังไม่ได้สำหรับคนที่ฝากไว้ที่นู่นแล้วก็ที่ออฟฟิศเหมือนกันก็คือไม่ค่อยได้ไปอะไรฝากไว้ที่เทเตอร์ก็รู้สึกว่าฝากไม่ได้ปะถ้าจะเป็นผิดฝากไม่ได้นี่รอวันเกิดเลยครับว่าถ้าได้ของขวัญมาแล้วบ้านจะถล่มไหมน่าจะเยอะทุกคนแล้วก็เรื่องอัพไอจีอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมอันนี้คือก็ส่วนหนึ่งคือไม่มีรูปด้วยแล้วที่ไม่มีรูปเพราะไม่มีเวลาด้วยช่วงนี้เป็นช่วงไฟนอลของมายค่ะจนไปถึงกลางเดือนกันยาเลยคือหนักมากๆสำหรับไฟนอลที่โรงเรียนนี้เนาะก็นั่นแหละคือไฟนอลมากๆคือกลับบ้านแบบเที่ยงคืนนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ตลอดเลยดึกมากนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจหน่อยว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาเนาะขอโทษด้วยแต่ก็มีรูปแหละก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ทุกคนดูสักพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงพรุ่งนี้เช้าได้ไหมจะได้ถามเรื่องความเห็นรู้โอเคก็อย่างนี้บอกค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้หนูสอบก็เลยไอ้นี่แบบว่ามันไม่มีเวลาลงรูปไม่มีเวลาถ่ายรูปด้วยแต่ก็จะพยายามถ่ายรูปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะมีคนแข่งกีฬาอะไรด้วยสู้ๆนะใครที่ไฟนอลเหมือนกันหรือว่าใครที่ทำงานหนักเหมือนกันอะไรในช่วงนี้ก็ทุกคนสู้ๆนะคะคนถามว่าไม้สร้างบ้านได้ยังคำถามตลกอะทำงาน1ปีเราสร้างบ้านได้เลยเหรอไลฟ์ถึงกี่โมงแล้วก็ไลฟ์ถึง5ทุ่มนิดหน่อยหน่อยไหมประมาณนี้แหละเราก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปหอเลยค่ะเพราะว่าถ้ากลับจากโรงเรียนมาเราก็จะแบบว่ามันใกล้คอนโดมากกว่าว่าหอมันก็ต้องนั่งแบบว่าหลายต่อถึงจะไปถึงหอของเด็กหอได้ใช่ไหมแต่คือถ้าเป็นคอนโดที่นี่คือเราเลิกเรียนมาแล้วก็นั่งยาวแล้วก็ถึงที่นี่เลยนั่งวินเข้ามาอะไรนี้ก็คือจบทีเดียวไม่ต้องแบบอะไรเยอะแล้วคือเราถึงนี่เราก็พักได้นอนเลยก็เลยไม่ค่อยได้กลับไปคือไม่รู้จะพูดถึงเด็กหอว่าอะไรดีแบบว่าแต่ก็คิดถึงว่าไม่ได้เจอกันนานคิดถึงพี่แก้วไม่ใช่หนูว่าไปเปิดไอ้นี่มาเปิดอัลบั้มริเวอร์ค่ะหนูได้รูปพี่แก้วด้วยเอามาขิงแต่ว่าหนูไม่ได้ถือมาแต่บอกไว้ก่อนว่าหนูได้พี่แก้วติดตลกฟังยังฟังแล้วเปิดปะเปิดขายของหน่อยเปิดขายของกันหน่อยไหมแต่พี่เจนจะเขินป่ะแบบแต่หนูชอบ MV โทนงี้อ่ะมันแบบมันดีอ่ะมันดีแบบว่าดีแบบว่าดีว้าดูพี่เอกค้างไว้ขอโทษค่ะ
ขออนุญาตเปิดติดตลก30วิคือชอบดูมากเลยอ่ะพี่เจนคือขึ้นกล้องมากชอบพี่เจนเวลาทักเปียมากเลยแปลว่าแปลว่าเจนแบงค์ชอบเล่นมุกเหมือนเดิมเลยนะเชื่อว่าทุกคนน่าจะเครียดแค้นพี่โอ๊ตกับคนที่ชื่อที่เป็นพระเอก MV อ่ะร้องไม่ได้เลยทุกคนแต่ข้างในฉันเจ็บทุกคนต้องไปช่วยปั่นวิวให้ด้วยนะคะเป็นคำสั่งเบื้องบนเบื้องบนเบื้องบนที่ชื่อพี่เจนเขาสั่งมาเราไม่ได้แต่เราอยู่ไม่ได้นั้นที่ผ่านมีแต่เธอในใจที่ผ่านมาเป็นแค่ตัวตลอดเพราะหวังกอดเธอไว้แต่เราอยู่ไหมสเตจวันเกิดจะร้องคริสต์มาสหรือจะเต้นคริสต์วาดี อยากร้องคริสต์มาสมากกว่าไม่บอกดีกว่าให้ทุกคนไปดูกันเองนะคะอ๋อไอ้นี่งานโคราชที่ไปของ Girl Don't Cry มาคนเยอะมากอันนี้คือเก็บมาพูดต่อใช่ปะแล้วคือแบบเราจำได้เลยว่าโรดโชว์ที่โคราชครั้งแรกสุดตอนนั้นแบบแบบเป็นครั้งที่เจ็บปวดคือมันก็มีความสุขแต่มันก็มีความเจ็บปวดไปด้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็คือมันไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นแต่เพราะว่ามันก็ยังเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเราได้เจอช่วงที่แบบคนเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วเราอ่ะมีความสุขมากๆแบบคนมันจะเยอะอะไรขนาดนี้ขออนุญาตทาลิปดีใจที่เห็นทุกคนนอนกันเยอะลิปสีธรรมชาติปะนั่นแหละฮะก็คนเยอะขึ้นมากแบบว่าหลักพัน2,000เลยอะไรแล้วก็แบบดีใจนะที่เห็นทุกคนมากันนะเนี่ยเราคือแบบแล้วยังไงดีอะเวลามีแบบว่างานที่เชียงอะไรนะเชียงใหม่หรือเชียงรายเชียงใหม่ใช่ปะมันชอบมีรูปรถโชว์อะค่ะมันชอบมีรูปมาเทียบกันว่าที่โคราชคนน้อยอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบยูฮัลโหลมันคนละช่วงเวลากันนะอะไรอย่างงี้วันนี้ไม่มีของกินหรอเราควรกินเลยใช่ไหมก็กินเลยก็ได้นะโอเคค่ะทุกคนคะด้วยความที่เกริ่นก่อนแป๊บนึงระหว่างเกิดเนี่ยเราก็จะพูดไปด้วยเอ้ยระหว่างเกิดเราก็จะพูดระหว่างแกะเราก็จะเกิดไปด้วยใช่ไหมใช่คำหนึ่งอ่ะมันแกะยากอ๋อเขาติดเทปไว้ก็คือด้วยความอะไรวะคำหนึ่งคิดอยู่
ด้วยความโอเคด้วยความที่มันเป็นเดือนเกิดของเราเด็ดแอบแบบตั้งสมาธิอยู่ด้วยความที่มันเป็นเดือนเกิดของเราทุกคนมันก็ต้องมีแบรนด์ป่ะวะเค้กครับไม่คือมันคือดูสมเหตุสมผลดีที่เราว่ามันเป็นเดือนเกิดของเราเลยกินเค้กใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นเรารู้สึกว่าเราอ่ะกินแต่ของคาวออกไหลตลอดเลยอ่ะแบบฟาสต์ฟู้ดกินข้าวหมูกรอบกินอะไรอย่างเงี้ยกินลูกชิ้นลูกทอดอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้กินของหวานออกไหลเลยเราก็เลยคิดว่าครั้งเนี้ยเราจะมากินกันนะคะแล้วก็เห็นก้อนเล็กๆ2ก้อนแค่นี้นะคะราคาหลักร้อยนะคะแพงแบบงงไอ้ของตอนแรกอ่ะคิดร้านไม่ได้ใช่ป่ะตอนแรกคิดร้านไม่ได้แล้วแบบยินร้านไหนดีแล้วป้าก็บอกว่าคือร้านนี้สิแล้วก็บอกว่าเฮ้ยร้านนี้มันแพงแล้วป้าบอกว่าแพงอะไรก้อนละ50 60เองนี่ก็อ๋อโอเคงั้นซื้อหยิบมาจ่ายตอนนั้นแหละ110บาทอึ้งเลยครับแล้วหยิบมาแล้วด้วยผมก็ต้องจ่ายสิครับก็คือนั่นแหละก็คือแพงแบบงงๆก้อนเท่ากำปั้นก็เท่ากำปั้นนี่เหมือนจะใหญ่แต่รู้ว่ากำปั้นหนูแค่นี้เอ้าแป๊บนึงนะทิชชู่หยิบยากจังจีบผ่านมาแค่ตัวเดียวเราหวังกับเธอไว้กินยังไงดีชอบพอกันมากอ่ะนี่ตอนแรกอ่ะลายนี้กะว่าเราใส่หูกระต่ายแล้วก็ที่มันบีบๆแล้วหูมันลุกดิกได้อ่ะแต่คือหาซื้อไม่ทันเสียใจมากก็เลยนั่นแหละรออะไรข้างหน้าแล้วกันนะครับแล้วกันนะครับก็เลยรออะไรข้างหน้าแล้วกันนะคะแล้วก็อ่ะฮะซื้อมาหาได้มาหลายคนรู้ยกยังไงทุกคนเห็นอุ้ยๆกองโยกมันก็จะอร่อยอร่อยหน่อยๆหึแล้วขันบอลรู้ๆนะเห็นจ๋าคุยเรื่องอะไรนะอัดเสียงประสานเมื่อวานเหรอคะพูดเรื่องอะไรบ้างอะเสียงประสานเมื่อวานนี่คือจ๋าพูดเกี่ยวกับอะไรอะทีมเยอะมากมันไม่เคยตอบเราเรื่องจ๋าเลยอ่ะงงมากได้ฟังกันไหมเนี่ยไม่ได้ดูเอ้าง่ายดูแล้วหลังนี้เปิดดูตอนนี้แล้วนะเป็นไรแล้วนะบ๊ายบายอุ้ยก็งงแล้วลุกขาไม่ได้เลยนั่นนึงนะทุกคน
ินไหมคะกินไหมคะทุกคนอ่ำอ่ำกินให้พรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมก็ต้องไปสิวันนี้เป็นวันที่แบบหนูกินเยอะอยู่แล้วอะมันก็เลยรู้สึกอิ่มเมื่อตอนแรกให้ซื้อกินอะก็น่าจะเป็นของคาวนี่แหละเพราะว่าตื่นเช้ามาคือชงโอวัลตินกินตอนเที่ยงมาสั่งบอนชอนมากินกับเฟรนฟรายแล้วก็คือตอนเย็นอะก็ไปกินแบบว่าบุฟเฟ่ชาบูอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็คือเราก็ไปสยามมาหลังจากนั้นกลับมาปุ๊บก็มากินเค้กคือ ถ้ามีรายการพาแบบว่าจัดรายการเรื่องกินอะไรอย่างงี้หนูก็อาจจะพาทัวร์กินน่ะก็อาจจะแบบว่าได้ไปอยู่ในรายการนั้นแล้วหวานบาดคอมากกินนมนะคะจะได้โตซื้อนมสดเย็นมากินด้วยแต่ซื้อมาตอน 2:30 นก็คือน้ำแข็งละลายแล้วจืดอะไรนะออกรายการวิกตอรี่ครั้งเดียวอะไรอ่ะไม่ทันไม่ใช่ออกหลายตอนแล้ววิกตอรี่เพนเคออกหลายตอนแล้วแค่ยังไม่ฉายหรือเปล่าถ้าเอาอะไรเดียวเท่าที่ฉายไปแล้วมันก็เกิน1ตอนแล้วนะไม่ได้ดูเองหรือเปล่าไม่ได้ดูเองหรือเปล่าไม่ได้ดูใช่ไหมไม่ได้ดูใช่ไหมงอนแล้วนะมางอด้วยนะคะให้งานจับมือเดือนพฤศจิกาขายของเก่งแก้มก็ไม่อยู่แล้วเนาะออกจะผอมลงกินต่อดีกว่าอีกเยอะก็เจ็บแก้มจริงๆแล้วว่าหนูเป็นคนที่ยังไงดีเห็นทุกคนเมนเรื่องงานจับมือเยอะก็เลยแบบว่าวางเค้กก่อนแป๊บนึงก็เลยมาเข้าประเด็นเรื่องงานจับมือกันนิดนึงคือเรื่องงานจับมือเนี่ยไม่ได้จะบ่นอะไรเลยเราแค่แบบว่าต้องไงดีเหมือนเคยพูดในเทเตอร์เวลาครั้งนึงเวลาเราเจอแฟนคลับแบบสะบัดไปสะบัดมาอย่างเงี้ยแล้วเราแบบโอ้ยตัวโยกตามอะไรอย่างงี้ใช่ปะอันนี้คือไม่เท่าไหร่แต่มาครั้งเราเจอแฟนคลับที่แบบตื่นเต้นมากๆแล้วบีบมือเราอะเราแบบเมื่อดีอะเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่คือด้วยความที่แบบว่าจับมือปกติบางครั้งอะเรารู้สึกว่าแบบบีบนิดเดียวอะเราจริงรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มือบอบบางอะแบบบีบนิดนึงก็แบบมันจะแบบไอ้นี่แล้วอะสะดุ้งนิดนึงใช่ปะก็ไม่รู้ว่าจะคือเข้าใจว่าทุกคนตื่นเต้นแต่อยากให้ทุกคนแบบระวังกันด้วยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แค่กับหนูแต่ว่าอุ๊ยไม่คิดว่ามันจะมีเสียงเว้ยทำไมต้องเลยอีกแล้วคือกั้นแล้วนะคือกั้นแล้วจริงๆแต่เมื่อกี้แค่แบบที่ป้องปากแค่นี้เพราะเรารู้สึกว่าเออครั้งนี้มันไม่น่ามีเสียงแน่นอนเราก็เลยจ้าน
แล้วเมื่อกี้พูดถึงไหนมันก็ลืมไปแล้วอ่ะทำไมทุกคนทำอย่างนี้กับหนูอ่ะหนูลืมไปแล้วว่าหนูพูดถึงไหนเนี่ยเออพูดถึงจับมืออยู่เออนั่นแหละก็คือแบบว่าเข้าใจว่าตื่นเต้นแต่บางทีอ่ะเราไม่รู้ว่ามือของเมมเบอร์แต่ละคนอ่ะจะแบบว่าเจ็บง่ายหรือว่าคือแต่ละคนไม่เหมือนกันคืออย่างหนูอ่ะโอเคมือเล็กอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือแบบมันไม่น่าเกี่ยวแต่คือมือหนูมันมีแต่กระดูกอยู่แล้วอ่ะพอบีบแรงๆไปทีก็คือแบบกระดูกมันก็โดนกันปุ๊บๆๆเจ็บอะไรอย่างงี้แล้วคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามือใครเป็นมือใครมันขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าเมมเบอร์คนนั้นน่ะคนจับมือเยอะมากๆด้วยแล้วเรายิ่งไปบีบอ่ะแบบว่าเราไม่คิดบ้างหรอว่าเค้าจับมือเยอะแล้วมือเค้าอาจจะแบบเจ็บช้ำอยู่เราควรจะแบบจับเบาๆมั้ยอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนลืมเรื่องเลิฟไปเถอะนะเสียใจอ่ะทำไมทุกคนลืมมันไปได้ไหมเหงื่อออกร้อนจะถึงงานทูช็อตแล้วทุกคนอย่าลืมมาทูช็อตกับเรานะเรารอทุกคนอยู่ของมายรู้สึกว่าจะ โอเครู้สึกว่าจะทูช็อตกี่รอบนะ4รอบใช่ไหมก็นั่นแหละครับนั่นนะครับทุกคนครับเราก็จะมาเจอกันนะครับความที่เรากินเค้กไปแล้วก็ปากมันยังชมพูอยู่เลยอะเนี่ยลิปอัญมณีตรงเนี้ยคือแบบว่ามันชมพูแล้วแบบชมพูไปตลอดอะแต่ว่ามันไม่จางไปไหนเห็นปะขายของเก่งแล้วก็ไม่ใช่พรีเซนเตอร์ด้วยนะแต่จะบอกแค่ว่าเราซื้อที่ญี่ปุ่นค่ะทุกคนไปตำเราก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะซื้อวันเกิดใช่แล้วตอนนี้หนูยังไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเอามาให้ที่เทียเตอร์แล้วหนูลืมหยิบกลับมา แต่ก็เดี๋ยวจะใส่แล้วก็ถ่ายลงให้ทุกคนดูคือมันโอเคไหมอะคือหนูว่าคิดมากเรื่องลายเสื้อมากเลยว่าแบบมันจะไม่โอเคแบบว่าไม่ใช่คนวาดรูปเก่งแล้วก็ไม่ใช่คนออกแบบเก่งคือโอเคเมื่อก่อนแบบว่าอยากเป็นดีไซเนอร์วาดรูปชุดสวยแต่คือเราไม่ใช่คนที่ดีไซน์สวยแบบว่าต้องไงดีคือที่เราชอบเพราะว่าเราดูเทพนิยายเยอะแล้วเราก็วาดแต่แบบชุดเจ้าหญิงอะแล้วมันก็ต้องมีแบบมีความเป็นลูกปัดอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่คืออันนี้มันเป็นด้วยความเป็นเสื้อยืดแล้วเราต้องออกลายแค่แบบแค่ลายเสื้อจริงๆอ่ะเราเลยแบบไม่รู้ว่าจะออกแบบยังไงแต่คือคิดไว้อยู่แล้วว่าเราอ่ะอยากใส่คำว่าไม้ๆแล้วก็อยากให้มันมีลูกกระต่ายคือมาถามความเห็นของทุกคนว่าทุกคนโอเคกับเสื้อตัวนั้นกันไหมลายนั้นกันไหมทุกคนชอบกันไหมอ่ะไม่เอาแบบอยากได้คำตอบแบบตรงๆแบบจริงๆอ่ะคือหนูว่าตอนแรกกะว่าจะวาดให้กระต่ายมันน่ารักใช่ปะแต่พอวาดไปวาดไปวาดมาแล้วเราก็มาลงเส้นให้มันเข้มอ่ะแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนดูว่าอย่างนี้โอเคไหมแล้วเพื่อนก็บอกว่ากระต่ายมันหน้าตาเกี้ยวกาดอ่ะแล้วแบบเราไม่ได้ตั้งใจวาดให้มันเกี้ยวกาดคือเราตั้งใจวาดให้มันน่ารักแต่พอตัดเส้นแล้วมันออกมาเกี้ยวกาดของมันเองแล้วก็เลยแบบได้แล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนเจ้าตัวเลยครับเกี้ยวกาดมันหน้าตาที่แบบจะน่ารักก็ไม่ขนาดนั้นจะเกี้ยวกาดก็ไม่ขนาดนั้นจะอ้วนจะป่องก็ไม่ขนาดนั้นอะไรอย่างงี้แบบ
ีความแบบว่างงๆกระต่ายงงๆกระต่ายมีแล้วก็เรื่องแผงคอกระต่ายตรงเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราโดนล้อเรื่องเหนียงใช่ป่ะเราก็เลยคิดว่าอยากวาดให้มันมีอะไรใต้ๆคอด้วยอะไรอย่างงี้คือมันมีไอ้นี่ของมันอยู่นะคือเราตั้งใจวาดกระต่ายนั้นให้มันมีความแบบคล้ายๆเราด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะกระต่ายมีหูก็จะน่ารักแล้วตัวก็จะอ้วนๆแล้วก็เหมือนกับแก้มของเราแล้วก็มีแผงคอเพราะว่าเคยมีเหนียงมาก่อนอะไรอย่างงี้เฮ้ยทุกคนเราจะบอกว่าครั้งนี้ที่เราไลฟ์อ่ะเราอ่ะมีไอตัวนี้มาไลฟ์ด้วยใช่ปะแป๊บนึงนะไหนวะเรามีเจ้าตัวนี้มาไลฟ์ใช่ไหมสกูชี่หอมหอมแต่นะวันนี้มันโดนฆาตกรรมด้วยการตัดหูไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่หูมันหายไปแล้วทุกคนมันโดนฆาตกรรมอ่ะแบบเสียใจมากหูมันหายไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีมีหลายคนอยากให้ลองฤดูใหม่หนูลองไม่เป็นค่ะขอโทษแต่ตอนนี้หนูกำลังเสียใจที่มันโดนตัดหูหายแต่เราก็ไม่สงสารมันขนาดนั้นนะคะเพราะว่านี่ไงดูคอมันสิคือสักพักเราก็อาจจะเหลือแค่ตัวมันหรืออาจจะเหลือแค่ตรงนี้ของมันอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองใช่มันเป็นกระต่ายที่ใส่หมวกเห็ดแต่ว่าตอนเนี้ยมันเคยมีหูโผล่ขึ้นมาแต่คือหูมันหายไปแล้วชีวิตมันมีแต่กระต่ายเนาะดูดิชีวิตหนูนี่แหละมีแต่กระต่ายยังไม่ได้อวดเล็บเลยไปทำเล็บมาด้วยความที่เป็นเดือนเกิดแล้วก็แล้วเราก็เกิดพฤหัสเราก็เลยทำสีส้มนานๆทีจะได้ทำเล็บด้วยหนูไม่ได้กินเข้าไปแต่มันหอมมากอ่ะเหมือนฝุ่นเข้าจมูกอะไรนะวันนี้ไม่ได้หัวกระต่ายมาใส่ไม่ได้หนูไม่ได้กินเข้าไปหนูไม่ได้กินหูมันเข้าไปเด้ออาบน้ำยังใส่ชุดนี้ก็คือต้องยังไม่อาบสิคะทุกคนชอบดูกีฬาอะไรมากที่สุดหรอกีฬาอะไรที่ชอบดูที่สุดอะไรเนี่ยปกติหนูไม่ดูกีฬาเลยอะดิแล้วแต่แบบว่าถ้าเราอยู่แบบถ้าที่บ้านชอบดูแล้วเราแบบมีไปนั่งดูด้วยบ้างก็ต้องเป็นบอลอย่างงี้ป่ะวอลเลย์บอลนั่นเองงี ชอบเพลงอะไรของ Scandal เฮ้ยพูดถึง Scandal เรารู้สึกว่าเพลงใน YouTube ของเขามันหายไปอ่ะใช่ปะมีใครเห็นเหมือนกันบ้าง Scandal อ่ะเพลงใน YouTube ของหายไปอ่ะคือหนูหาไม่เจอจริงๆนะเหมือนตอนแรกแบบตอนแรกที่หนูเข้าไปอ่ะแอคเคาท์มันหายแอคเคาท์ของเขามันหายไปแบบช่วงนึงเลยอ่ะแบบช่องเขาอ่ะใช่ปะใช่ปะทุกคนใช่มั้ยแล้วแล้วก็แบบก็คือไม่ได้ฟังอ่ะแล้วคือก็ต้องไปฟังในแอป
พลงใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าไม่รู้ว่ามันก็ไม่ครบทุกเพลงอ่ะแล้วใช่เราคือในแอปเพลงอ่ะมันก็มีเพลงที่หายไปอีกปกติคือฟังเพลงที่มามีร้องเพลงหนึ่งคือชอบอยู่แล้วแล้วคือมันก็ไม่มีแล้วก็เลยแบบแล้วคือจะให้ไปซื้อก็คือไม่มีอีกแล้วก็มันโหหนูหงุดหงิดมากเลยพูดเรื่องเนี้ยแม้เพลงหายไปไหนหมดก็ไม่พูดถึงคอนเสิร์ตสครับก็อยากไปทุกคนพูดแต่ละเรื่องคือเจ็บปวดรวดร้าวไม่เคยมีเวลาไปไหนไม่แบบอะไรเลยอ่ะร้องเพลงหัวใจไม่อยู่กับตัวใช่ค่ะเป็นเพลงสอบของหนูเองคือจริงๆอ่ะหนูไม่รู้ว่าจะสอบเพลงอะไรใช่ไหมคะหนูก็เลยเอาโทรศัพท์ให้ครูแล้วบอกว่าครูเลือกเพลงให้หนูเลยค่ะแล้วครูก็เอาเพลงนี้มาให้นั่นแหละครับอันนี้คือสอบของ BNK แต่ว่าถ้าสอบของที่โรงเรียนสอบร้องเพลงจะเป็นสอบเพลงสักวันหนึ่งกับเพลงที่ใช้ออดิชั่นเพลงอย่าให้ฉันคิดค่ะคือไม่รู้เหมือนกันยังเป็นเพลงที่ไม่มั่นใจที่สุดอยู่อ่ะเพลงอย่าให้ฉันคิดอ่ะเพราะว่าคือใช้ออดิชั่นมาก็รู้ว่าตอนนั้นเราร้องไม่ดีขนาดนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็ยังร้องไม่ดีอยู่สำหรับเพลงนี้นะเรารู้สึกว่าเราไม่เข้ากับเพลงนี้ขนาดนั้นด้วยแล้วก็เลยนั่นแหละหัวใจมันคือเพลงหัวใจมีอยู่กับตัวมันค่อนข้างใช้พลังเสียงใช่ไหมคะแต่แบบยังไม่ใช่คนที่มีพลังเสียงขนาดนั้นด้วยสนิทกับใครในรุ่น2หรอเอาจริงๆไม่ค่อยได้เจอรุ่น2เท่าไหร่อ่ะเราก็เลยแบบไม่มีใครที่สนิทเป็นพิเศษนะคะไม่มีมีคนเม้นถึงฟีฟ่าด้วยเมื่อกี้อ่านไม่ทันเสื้อกันหนาวอะไรนะโอ้ทุกคนใจเย็นๆนะอ่านไม่ทันโอ้ช่างมันเถอะไม่อ่านแล้วก็อะไรดีเมื่อกี้รู้สึกว่าจะอ่านได้ว่าเสื้อกันหนาวไม้หนูทำเองหรือเปล่าใช่ไหมใช่คำถามนี้ไหมแต่คือไม่ได้ทำเองนะทุกคนมันคือเสื้อด้อมแล้วเราได้มาแล้วเราก็ชอบมากแค่นั้นเองเราก็เลยใส่ทำไมเราก็ชอบมากไงเราก็ชอบมันมากๆไงหัวใจไม่เคยเจอกับคนนี้จะลืมคีย์ไปแล้วมันอยู่กับเธอนั้นจะหัวใจก็ไม่เสียงไม่ออกทำอย่างไรอันนี้คือร้องแบบเล่นๆนะโว้ยพอร้องเพลงแล้วมันอยากสเตจมันเกิดอยากร้องเพลงคริสต์มาสอ่ะสามารถได้ไหมคะหรือว่ายังไงดีเอาไว้ก่อนละกันเก็บไปคิดก่อนอาจจะเปลี่ยนอาจจะไม่อยู่ก็ได้ใครจะไปรู้พร้อมกำลังใจหน่อยพรุ่งนี้สอบก็พรุ่งนี้เราก็สอบเหมือนกันแหละแกสู้ๆไปด้วยกันนะเย้สู้ๆนะคะคนสอบเราก็สอบเหมือนกันสอบปลายภาคตอนไหนก็อย่างที่บอกค่ะไฟนอลสอบไปจนถึงกลางเดือนกันยาเลยหนักมากด้วยก็นั่นแหละค่ะ
าตุ๋ยสู้ๆนะทุกคนก็สู้ๆนะคะตอนนี้หัวใจ 750,000 มันจะถึงล้านไหมคะทุกคนเพราะว่าอีก8นาทีเองนะไหวเปล่าไหวเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าท้าเอา2ล้านเลยอ่ะทำได้ปะอันนี้เราเล่นนะอันนี้เราเล่นจริงๆอ่ะไม่ต้องกดใจก็ได้เรารู้ว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้เราเสมออยู่แล้วเดี๋ยวนี้นะคะแฟนคลับเขามีแต่คนชอบเตาะไม่รู้ทำไมเหมือนกันชอบโดนเตาะตลอดเลยอะไรก็ไม่รู้คิดว่าจะเขินเหรอก็ไม่เขินนะเอาจะ900,000แล้วทุกคนฮึบฮึบฮึบจมูกเงามากอ่ะชอบท่านประธานจัดการเลยค่ะมีคนต้อนหนูไอ้แต่งงานจับมือที่ผ่านมารู้สึกว่ายังไงดีอ่ะพอยิ่งงานจับมือที่แบบเวลาผ่านไปนานขึ้นเรารู้สึกว่าเราอ่ะสนิทกับทุกคนแบบมากขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเราก็เลยแบบไม่รู้ดิแต่เราดีใจที่เราอ่ะสนิทกับทุกคนมากขึ้นแต่บางทีเราก็รู้สึกว่ามันโอเคไหมสำหรับทุกคนรู้แล้วบางทีเราอาจจะทำอะไรไม่เกรงใจทุกคนไปอะไรอย่างงี้แต่ก็อย่างที่บอกเราเห็นทุกเพื่อนไมค์เป็นแบบเพื่อนของไมค์จริงๆที่แบบสนิทกันที่เราจะสามารถพูดเรื่องแบบอะไรอะไรให้กันฟังได้แล้วอะแบบอะไรที่จริงใจหรือแบบอย่างบางคนรอบพิเศษคือเราอะบางทีเราก็คิดแล้วว่าจะคุยอะไรกันดีถูกไหมแต่คือบางคนเราเข้ามาแล้วกลายเป็นแบบเราเมาเหมือนแบบเพื่อนแบบเพื่อนจริงๆแบบเฮ้ยมันได้ขนาดนี้เลยเหรอทั้งที่เขาเป็นแฟนคลับเราอะแต่เมาถึงขั้นแบบสนิทจริงๆอะให้ทุกคนนึกภาพเพื่อนสนิทของเราที่เมาแบบนินทาคนอื่นอะไรอย่างนี้เลยอะแต่ไม่ได้นินทาคนอื่นขนาดนั้นนะแต่แบบก็มีพูดถึงคนอื่นบ้างแต่คือมันคือการเมาที่แบบมันไม่น่าเกิดขึ้นกับแฟนคลับได้อะขอบคุณสำหรับทุกคนค่ะในที่สุดก็ลาแล้วจริงๆเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้คุยกับทุกคนแบบยังไงดีอะเปิดใจแล้วก็สนิทมากขนาดนี้ทุกคนดูทีเซอร์คิมิวะเมโลดี้กันแล้วใช่ไหมคะทีเซอร์พี่เนยสวยมากเลยนะฮะแต่รอ MV ตัวเต็มเลยนะครับทุกคนอยากจะบอกว่า MV ดีมากแน่นอนอยากเห็นชุดไม้ไม่ถึงชุดแบบที่เป็นสมัยอันนั้นใช่ไหมแบบที่ในทีเซอร์ที่พี่เนยใส่ก็อยากจะบอกว่าเรื่องชุดเนี่ยอยากให้รอดูกันเลยว่าชุดเราอ่ะจัดเต็มกันทุกคนแล้วก็สวยทุกชุดสวยมากต้องขอบคุณพี่ๆสไตล์ดีๆของพวกเราด้วยที่เอาแบบชุดให้พวกเราดีขนาดนั้นก็รอดูกันด้วยนะคะว่าชุดที่เราใส่เนี่ยจะเป็นชุดยังไงของน้องไม้สีส้มเหรอก่อนหน้านี้สีส้มค่ะแต่ว่าเสียดายที่แบบบูธบ้านไม้มันมีแค่แบบ2วันเองอะคือตอนแรกเข้าใจว่ามีนานกว่านั้นด้วยเราก็เลยไม่ได้อะไรแต่พอเรารู้ว่าวันนี้วันสุดท้ายเราก็เลยต้องบึ่งไปอย่างที่เล่าเสียดายถ้ามีนานกว่านี้รู้สึกว่าน่าจะได้เก็บแบบเก็บเกี่ยวมันมากกว่านี้อ่ะแบบว่าเราน่าจะได้เดินดูมากกว่านี้คือเนี่ยที่เราไปอ่ะเราแค่แบ
ไปสอดส่องคนไปดูงานไปแบบไปแอบเขียนอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้แล้วแล้วก็รีบกลับมาคือเสียดายมากชุดไทยใหม่คืออะไรอ่ะก็ทุกคนก็ใส่ชุดไทยนะคะใน MVอยากดู MV แล้วก็นี่ไง15กันยาคอนเสิร์ตฟรีของเราอย่าลืมมาดูกันนะคะขายของแล้วก็คอนเสิร์ตเหมือนเส้นทางของเรามีความคืบหน้าบ้างแล้วก็ไม่อยากจะสปอยแต่ก็บอกเลยว่าพี่เป้ของเราเก่งมากๆค่ะเขาเป็นคนที่คิดคอนเซปต์คอนเสิร์ตดีแล้วก็ค่อนข้างที่แบบจริงๆถ้าเป็นหนูอะคิดไม่ได้ขนาดนั้นอะแต่คือด้วยความที่เราอะนัดคุยกันตลอดอะไรอย่างนี้เราก็เลยมันได้แชร์ความคิดเห็นกันว่าเราอยากให้โชนเป็นยังไงก็ทุกคนก็รอดูด้วยมาดีใจไหมที่ติดเซมบัสดีใจค่ะแต่ความดีใจมันอย่างที่พูดตอนเริ่มไปคือมันมีความโล่งใจอยู่ในนั้นด้วยก็คือเราเคยหวังมันไว้มากๆแล้วเราก็ผิดหวังมาบ่อยสำหรับทั้ง3ซิงเกิลแล้วก็ติดเป็นเซนเตอร์พิวครั้งนึงแล้วเราก็ห่างหายไปเลยอะไรอย่างนี้มันคืออยู่ในจุดที่หวังมากๆจนแบบอีกนิดนึงจะเลิกหวังแล้วจริงๆอีกนิดนึงเราจะเลิกหวังแล้วเราแอบคิดแล้วว่าถ้าซิงนี้ไม่ติดอะเราอาจจะแบบแต่ก็นะมันก็ติดสักทีมันก็เลยโล่งใจแล้วเรารู้สึกว่าพอมันติดแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามทำมันอย่างเต็มที่ก็ทุกคนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็เชียร์เราด้วยนะเราจะพยายามไปในส่วนของเราด้วยกันแต่ก็จะพยายามไปพร้อมกันร่วมด้วยช่วยกันไปอะไรคือไม่มาช้าพี่อย่ามาช้าพี่มาดูหนูช้าเองไม่เกี่ยวนะหนูมาตรงเวลามากโอ้ยมีคนจะนอนแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันไปโรงเรียนไปทำงานทุกคนวันจันทร์น่าจะต้องตื่นเช้าๆกันหน่อยก็ไม่รู้ผิดหรือเปล่าที่มาไลฟ์ดึกแต่ก็ไม่คิดว่าทุกคนจะนอนเร็วกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะไลฟ์เวลาประมาณนี้แหละไม่ดึกมากไม่อะไรมากเริ่มแบบไม่ดึกมากแล้วก็จบที่แบบทุกคนสามารถปิดไลฟ์แล้วนอนได้เลยอะไรอย่างนี้ไปนอนได้แล้วยังไม่อ่านหนังสือเลยไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าสอบคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะดีใจที่เห็นบูธของเพื่อนไมค์ของบ้านไมค์จริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาดูไลฟ์นี้นะคะรู้สึกว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่เราไม่อะไรมากเรามีความเรื่อยๆไม่รู้ว่าทุกคนเบื่อกันไหมด้วยแต่ก็นั่นแหละค่ะเราก็เหมือนจะจำแล้วก็พยายามไม่อยากให้มันแบบว่าพุ่งไปเลยอะไรเงี้ยบอกไม่ถูกบางทีเราก็อยากมาในทีมที่แบบเรื่อยๆกับเขาบ้างเนาะก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะแล้วก็เจอกันสเต็ปวันเกิดนะคะแล้วพรุ่งนี้หนูก็จะไปจีทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้หนูสอบไฟนอลจนถึงกลางเดือนกันยาเพราะฉะนั้นอาจจะมาหายๆบ้างขอให้ทุกคนเข้าใจแต่คิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะและบ๊ายบายทุกคนอย่านอนดึกกันนะอย่าลืมเขียนรีวิวใน Twitter กันด้วยนะเราจะไปตามอ่านของทุกคนเลยของทุกคนจริงๆด้วย Twitter นะคะ #mybinkeyfoodeg ภาษาอังกฤษนะคะแล้วหนูจะไปตามอ่านคืนนี้ทุกคนอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งนอนไปรีวิวหนูก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่แล้วเจอกันวันที่จะได้เจอนั่นแหละค่ะบ๊ายบายวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
โอ้ยวายฝันดีค่ะโอยาสุมินาไซ